สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024ที่ประเทศเยอรมันเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทีมที่ยังคงอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้ง4ทีมได้แก่สเปนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และอังกฤษพวกเขามีผลงานในรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรารวบรวมนำมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่กระทิงดูสเปนนะคะผลงานรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเป็นแชมป์กลุ่ม B โดยชนะทั้งโครเอเชียมา3-0ชนะอิตาลี1-0ชนะแอลเบเนีย1-0ขณะที่ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ถล่มจอร์เจียมาได้4-1สเปนนั้นเป็นแชมป์ยูโรมาแล้วถึง3สมัยนะคะในปี1967ปี2008และปี2012สำหรับในยูโร2024ทัพกระทิงดุฟอร์มดีมาตลอดทัวร์นาเมนต์เลยล่ะค่ะรอบ8ทีมจัดการเจ้าภาพอย่างเยอรมันมาได้ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพที่แข็งแกร่งของสเปนออกมาอย่างชัดเจนนะคะทีมชุดนี้โดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกโดยยิงไปแล้ว11ประตูเสียแค่2ประตูเท่านั้นแหละค่ะไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะรองแชมป์ในกลุ่มดีรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะออสเตรียมา1-0เสมอเนเธอร์แลนด์0-0เสมอโปแลนด์มา1-1ส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายตราไก่เอาชนะเบลเยียมมา1-0มาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะพวกเขาชนะการดวลจุดโทษโปรตุเกสมา5-3หลังจากเสมอในช่วง90นาทีและต่อเวลาพิเศษ0-0สำหรับยูโรนั้นฝรั่งเศสเคยได้แชมป์มาแล้ว2สมัยนะคะในปี1984และ2000มาถึงรอบรองชนะเลิศค่ะพวกเขามาด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยดีมากนะคะแต่ว่ามาไกลขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าต้องยกให้เกมรับที่แข็งแกร่งเพราะว่าเสียไปแค่ลูกเดียวค่ะสำหรับทีมของกุนซือดีดีเย่เดชองส์มาดูกันที่ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ค่ะในรอบแบ่งกลุ่มเขาเป็นอันดับ3ของกลุ่มดีสามารถเอาชนะโปแลนด์มา2-1เสมอฝรั่งเศส0-0แพ้ออสเตรีย2-3ในรอบ16ทีมสุดท้ายชนะโรมาเนียมาได้3-0ขณะที่รอบก่อนรองชนะเลิศเฉือนชนะตุรกีมา2-1ค่ะขณะที่การคว้าแชมป์ยูโรนั้นเคยคว้าแชมป์มาได้1สมัยในปี1988อัศวินสีส้มของกุนซือโรนัลด์คูมันชุดนี้อาจจะเสียประตูเยอะไปนะคะเสียไปถึง5ลูกด้วยกันแต่ในเรื่องของเกมรุกก็ยังคงดุดันค่ะยิงไปได้9ประตูโดยโคดี้กักโปสตาร์จากลิเวอร์พูลนั้นยังไว้ใจได้นะคะทัวร์นาเมนต์นี้กดไปแล้ว3ประตูกับอีก1แอสซิสต์ขณะที่ทีมอย่างอังกฤษค่ะในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเป็นแชมป์กลุ่ม C เอาชนะเซอร์เบียมา1-0เสมอเดนมาร์ก1-1เสมอสโลวีเนีย0-0ส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะสโลวาเกียในช่วงต่อเวลาพิเศษมา2-1นะคะมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก็ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษค่ะหลังใน90นาทีและต่อเวลาพิเศษเสมอ1-1ซึ่งอังกฤษนั้นยิงได้แม่นยำกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะเอาชนะจุดโทษมาได้5-3หากพูดถึงผลงานที่ดีที่สุดในยูโรสำหรับทัพอังกฤษนั้นเคยได้แค่รองแชมป์1ครั้งเท่านั้นแหละค่ะในปี2020สำหรับยูโร2024ฟอร์มการเล่นนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าดูจะไม่โดดเด่นโดนใจแฟนบอลสักเท่าไหร่แต่ว่าอาศัยความใจสู้ของเหล่านักเตะนี่แหละค่ะทำให้ทีมของกุนซือแกเรธเซาเกตทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งครั้งนี้ค่ะสิงโตคำรามหมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะได้แชมป์ยุโรปสมัยแรกให้ได้แหละค่ะในขณะที่รอบรองชนะเลิศนะคะสเปนจะพบกับฝรั่งเศสส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์นั้นจะพบกับอังกฤษละค่ะซึ่งโปรแกรมการถ่ายทอดสดสำหรับฟุตบอลยูโร2024ในรอบรองชนะเลิศนะคะคืนวันอังคารที่9กรกฎาคม2567สเปนพบกับฝรั่งเศสในเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD ช่อง36และ True Sport 3ช่อง603ส่วนคืนวันพุธที่10กรกฎาคม2567เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับอังกฤษในเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD ช่อง36และ True Sport 3ช่อง603ค่ะ
ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและอันดับดาวซันโวได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2024ผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ